ผมเนี่ยไปจองเมื่อวันก่อนผมไปจองอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันศุกร์หมายถึงอะไรฮะไปออนไซต์จองใช่แบบว่าไทยร่วมใจอ่ะไทยร่วมใจก็จองที่เว็บก็ได้ไปจองทำไมเซ็นทรัลไม่ไม่หมายความว่าจองสถานที่จองให้ได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วได้ไหมเซ็นทรัลเวิลด์ได้แต่ผมได้นู่นเลยกรกฎาคมแบบยังหนุ่มยังแน่นเลยยังเสียงปลายได้อยู่อีกนานก็มีเพื่อนหลายคนในต่างจังหวัดบ้านนอกเลยเนี่ยได้แล้ววันนี้แอสตราจริงเพราะว่าเขาวันแรกมีความเสี่ยงสูงไปฉีดนัดอีกทีเข็ม2ตุลาคมฮะ4เดือนจริงๆนี่สรุปก็คือขวดนึงจะเอา12โดสแล้วก็จะยืดระยะเวลาไป16วีคนี่คือจริงใช่ไหมอันนี้มีผลจริงมันไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธีว่านัดไกลๆไว้ก่อนครับแล้วค่อยล่นมาหรือว่ายังไงแต่ว่ามัน4สัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวดูตอนนั้นจะดราม่ากันอีกมันจะมีระบบมันจะมีระบบไปทำพาแสงวิมานอะไรถ้าจะให้วัคซีนยังไม่มาปกลับไปที่เรื่องเดิมกลับไปที่เรื่องเดิมนะฮะแต่วันนี้ก็อวดอ้างอวดโอโวอะไรเรียบร้อยครับนะฮะถามว่าเลยนะสิ่งที่ผมฟังแล้วแบบขัดหูที่สุดก็คือพร้อมรับผิดชอบทุกเรื่องพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะทุกวันนี้คุณอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับตามกฎหมายและที่ผ่านมาคุณรับผิดชอบอะไรบ้าง6เดือนที่เสียหายกันไปไม่รู้เท่าไหร่จากการบริหารจัดการที่บกพร่องนะฮะเปรียบเทียบกับแค่ประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของอาเซียนนะฮะขนาดใหญ่แต่คุณบริหารได้ลำดับที่8แค่นี้คุณประยุทธ์ก็ต้องรับผิดชอบแล้วครับไม่ต้องมาคอยมาบอกว่าพร้อมรับผิดชอบทุกเรื่องและไม่เคยรับผิดชอบจริงใช่มันทุเรศบัตรพนักงานเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เรื่องรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบคือรู้จักแม้กระทั่งว่าความรับผิดชอบแปลว่าอะไร อยู่ในระดับที่ไม่รู้จักว่าความรับผิดชอบคืออะไรคุณรับผิดชอบอะไรผิดพลาดมา7ปีเนี่ยไม่รู้กี่สิบเรื่องแล้วคุณบอกคุณรับผิดชอบไม่มีแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่รับผิดชอบแล้วหรือว่าไม่รู้จักแม้กระทั่งคำว่ารับผิดชอบแปลว่าอะไรเอาแค่เรื่องเหมืองทองอะเจ็บไหมล่ะผมรับผิดชอบเองแล้วเป็นไงใช้เงินไป700กว่าล้านแทนที่คุณจะเอาเงินนั้นอะประมาณนั้นอะนะฮะไปให้กับโควิดครับเป็นเงินประกันเพื่อให้ได้วัคซีนมาเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์มากมายมหาศาลนี่แหละฮะคือรับผิดชอบคือตอนที่ฟังเขาพิจารณารับผิดชอบด้วยภาษีประชาชนนะฮะพิจารณาเขาประมาณเนี่ยมีหลายต่อหลายเรื่องที่เรามีคำถามในใจนะมีอะไรที่เป็นการลงโทษตัวเองบ้างที่แสดงเป็นสปิริตไม่มีเลยนะไม่เห็นนะฮะโทษก็ได้แต่โทษมองอื่นครับเป็นมุมมองของนายกรัฐมนตรีนะฮะที่จริงๆท่านพูดอยู่หลายเรื่องพอสมควรแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่บอกว่าแสดงความเสียใจกับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วมีปัญหาทุกคนทำงานอย่างเสียสละยืนยันรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจคือมันก็เป็นลักษณะคำพูดที่เราได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็คือเอาเป็นว่าเราจับสัญญาณได้ว่านายกรู้ถึงความไม่พอใจของประชาชนถึงพูดอย่างนี้พี่ชูจับประเด็นพูดอย่างนี้ใช่นะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามจะอ้างว่านะยอมรับทำงานกับคนหมู่มากย่อมมีปัญหาแต่คุณบอกว่าคุณเป็นนายรัฐมนตรีบริหารประเทศมันง่ายนิดเดียวไม่ใช่เหรอครับและ7ปีเนี่ยคุณยังไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการทำงานในระบบราชการกับคนหมู่มากอีกเหรอ7ปีมันพอหรือยังมันยังฟังขึ้นไหมว่าทำงานกับคนหมู่มากย่อมมีปัญหาครับแต่พวกคุณเนี่ยแต่เอาเข้าจริงสิ่งนี้ก็โกหกนะฮะเพราะเอาถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์รวบหน้าทุกอย่างมาอยู่ที่ตัวเองหมดทุกอย่างตัวเองเคาะหมดคุณจะบอกว่าทำงานกับคนหมู่มากแล้วมีปัญหาได้ยังไงก็ในเมื่อคุณตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวคุณเองนั่นคือข้อที่1ข้อที่2อ่ะคุณอาจจะไม่มีความรู้เลยคุณต้องฟังข้อมูลจากคนหลายๆฝ่ายแล้วมันวุ่นวายมันก็เลยทำให้คุณมีปัญหางั้นก็แปลว่าระบบการจัดการของคุณมันเพ่งซวยไงคือปัญหาคือระบบมันไม่เวิร์กยังจะให้มันทำไปอีกอยู่อย่างเงี้ยใช่และสังคมที่ระบอบสืบทอดอำนาจเนี้ยมันสร้างมาเนี่ยนะมันสังคมที่ผิดเพี้ยนมากเพราะวันนี้ที่ผิดพลาดเนี่ยนะเลวร้ายอย่างไรเนี่ยนะพอฉีดวัคซีนไปถึงที่สุดมันก็ต้องฉีดให้ครบใช่ไหมถึงที่สุดมันก็ต้องฉีดได้ใช่ไหมรัฐบาลก็จะมาพ้อพักันได้ว่าเห็นไหมนี่คือความสำเร็จมีแต่รัฐบาลดีเท่านั้นที่ทำได้สุดท้ายคนก็ลืมอีก สังคมสืบทอดอำนาจมันเป็นแบบนี้สังคมที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นมันเป็นแบบนี้คือมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สื่อป้อประกันได้ท่านคงบอกว่าเราต้องการสร้างสังคมให้มีความแล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้รู้สึกว่าเห็นไหมไม่มีถ้าเป็นรัฐบาลอื่นฉีดไม่ได้หรอฉีดไม่ได้หรอโถเอ้ยถ้าย้อนกลับมาจำณวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นถ้าเป็นรัฐบาลอื่นอย่างน้อยเนี่ยมันไม่มีปัญหาแบบหมกหมกหมมาขนาดนี้ผมเชื่อว่าแม้กระทั่งประชาธิปัตย์ก็ไม่น่ามีอย่างนี้นะฮะแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยฮะในการทำในการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยนะฮะพยายามจะสอบถามพลเอกประยุทธ์แต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยปฏิเสธการตอบคำถามนะครับพร้อมกับระบุว่าขอว่าอย่าซักถามเพราะจะนำให้เกิดความตีความ
ก่อนที่จะเดินทางไปสนามกีฬาที่ญี่ปุ่นต่อไ